ททบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะโครงการออมขวัญปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ64พรรษามอบบัญชีเงินขวัญถุงพระราชทานให้กับเด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีเด็กค่ะที่กำเนิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว10รายค่ะงานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่มีการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังตั้งครรภ์ให้มีการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยพร้อมทั้งมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรงต่อเนื่องถึงการดูแลในช่วงปฐมวัยเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างองค์รวมทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาสิ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญคือการฝากครรภ์เร็วและการฝากครรภ์คุณภาพนะครับเราก็จะมีเกณฑ์ของเราเราก็ดำเนินการคลอดไม่ว่าจะเป็นคลอดเองหรือผ่าตัดก็ดูตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าคนไข้คนนี้คลอดอะไรถึงจะปลอดภัยปกติเราก็ให้ถ้าคลอดง่ายเราให้คลอดเองถ้าคลอดยากเราก็ผ่าตัดเราก็มีทีมสูติแพทย์แล้วก็พยาบาลห้องคลอดที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมีเครื่องมือและโรงพยาบาลเราก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการช่วยเหลือเด็กที่ค่อนข้างจะครบสมบูรณ์ที่ทำมันจะได้ว่าทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสระแก้วส่วนใหญ่ก็จะต้องปลอดภัยนี่ก็เป็นบรรยากาศจริงๆของห้องคลอดนะคะตอนนี้ก็คือที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแผนกที่ดูแลเด็กในส่วนของมาตรฐานที่เราดูแลของห้องคลอดอะค่ะก็คือเราก็จะเน้นเป้าหมายของเราคือเน้นลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสัมพันธ์แม่ลูกค่ะก็ในส่วนของเราที่อยู่ในช่วงรอคลอดนะคะเราก็จะมีการประเมินแม่ทุกรายที่มาคลอดประเมินภาวะเสี่ยงแล้วก็มีการเฝ้าระวังทุกระยะของการคลอดค่ะตั้งแต่ช่วงรอคลอดแล้วก็ช่วงคลอดแล้วก็หลังคลอดแล้วก็จะเน้นสร้างสัมพันธ์แม่ลูกโดยการให้ลูกได้อบกอดทันทีภายใน30นาทีหลังคลอดค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วยังได้ร่วมโครงการออมขวัญปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562โดยธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสินจำนวน 1,000 บาทเป็นเงินขวัญถุงและมอบของขวัญเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิดให้แก่มารดาผู้ให้กำเนิดทารกในเดือนกรกฎาคม2562ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจำนวน10รายช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในแต่ละปีอะค่ะก็จะมีของขวัญให้กับเด็กแรกเกิดอะค่ะที่เกิดเดือนกรกฎาคมอะค่ะเป็นของขวัญเสริมสร้างกระตุ้นพัฒนาการนะคะให้กับเด็กทารกแรกเกิดค่ะซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยจะร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอะค่ะหนูเพิ่งมารู้ตอนที่มารอคลอดว่ามีเงินขวัญถุง 1,000 บาทให้กับน้องที่เกิดเดือนกรกฎาคมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงโครงการออมขวัญปันสุขที่ต้องการให้แม่และเด็กมีขวัญกำลังใจมีความสุขมีสุขภาพที่ดีเลี้ยงดูให้บุตรเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมากมายที่นี่ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพราะที่นี่คือพื้นที่ที่ดูแลประชาชนให้ห่างไกลจากโรคบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมสวัสดีค่ะ